อด19วันนะครับน่าจะสมบูรณ์นะครับก็ณตอนนี้คนก็มีความกำลังใจที่ดีนะน่าจะเป็นเกมที่สุดนะตรงนี้นะโดยวันนี้ซ้อมเช็ควันท้ายคนที่บาดเจ็บก็สบายๆแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับ23คนเนี่ย 100% ครับเจอออสเตรเลียแน่นอนต้องเจอลูกกลางอากาศตรงนี้วางแผนและตั้งรับไว้ใช่ใช่แน่นอนเราคงทำความสูงได้ไม่เท่าเขานะก็คงเดี๋ยวต้องนะติดการคอร์สเดี๋ยวการคอร์สนะครับถ้าแล้วเราบีบบังคับอย่าให้เขาคอร์สในจุดที่อันตรายนะครับถ้าลูกโด่งกลางการสนามไม่มีปัญหาแต่ถ้าโป่งลูกกลางอากาศใกล้ประตูเราเนี่ยอันตรายมีอะไรพิเศษทำไหม